ท่านผู้ชมครับย้อนหลังไป17ปีในช่วงเวลานี้แหละครับกรกฎาคม2540ประเทศไทยประสบกับวิกฤตการเงินที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์วิกฤตต้มยำกุ้งคงจำกันได้นะครับประเทศไทยเกือบล้มละลายในภาวะวิกฤตแบบนั้นก็เป็นธรรมดาครับที่ประเทศไทยคาดหวังว่าเพื่อนๆจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือกันแต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่ามหาอำนาจอย่างอเมริกาซึ่งอ้างว่าเป็นมหามิตรของประเทศไทยเฉยครับไม่ให้เงินช่วยเหลือประเทศไทยแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับนี่เป็นความเจ็บปวดที่อยู่ในใจของคนไทยมาจนถึงทุกวันนี้ไม่น้อยทีเดียวนะครับคุณศรีชัยถ้าเราย้อนกลับไปดูนะครับอเมริกาทำตัวแบบนี้นะถ้าพูดแบบไทยๆก็ต้องบอกว่าเป็นเพื่อนที่คบไม่ได้นะฝรั่งเขาบอกว่าถ้ามีเพื่อนอย่างนี้ไม่ต้องมีศัตรูก็ได้และที่คุณเต้ใจพูดเนี่ยแต่ก่อนนี้เราก็ได้ยินข่าวเล่าลือนะว่าเอ๊ะสหรัฐทำไมไม่ช่วยเราขณะที่เราลำบากที่สุดขณะที่อ้างเสมอว่าเป็นมิตรกันมา180กว่าปีเนี่ยผมไม่เชื่อจนกระทั่งผมอ่านหนังสือใหม่ที่ออกมาสดๆร้อนๆหนึ่งนี้แหละที่เขียนโดยอดีตรัฐมนตรีคลังครับทิโมธีไกเนอร์คนนี้นี่เคยเรียนหนังสือที่กรุงเทพนะคุณธนงจำได้นะครับผมรู้จักคุณพ่อเขาเนี่ยชื่อปีเตอร์ไกเนอร์เป็นผู้อำนวยการมูลนิธิฟอร์ดที่นี่และทิมก็โตที่นี่เรียนหนังสืออยู่ช่วงโรงเรียนอินเตอร์นี่แหละครับ International School of Bangkok ใช่ครับแล้วพอโตขึ้นมาก็ไปเรียนต่ออเมริกาตอนหลังก็ได้ดิบได้ดีตอนที่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยทำงานอยู่ที่กระทรวงการคลังเลยครับประธานาธิบดีคลินตันและพออ่านประโยคที่เกี่ยวข้องกับไทยเท่านั้นเองแหละบอกอ๋อมันใช่เลยอย่างที่คุณเทพใจบอกเลยครับช่วงนั้นเราก็ตั้งคำถามว่าทำไม IMF มาบีบเราเหลือเกินทำไมจึงต้องเงื่อนไขที่โหดขนาดนั้นครับอ่านเล่มนี้เดี๋ยวจะเอาบางประโยคที่บอกชัดเจนเลยว่าทำไมจึงเกิดเรื่องอย่างนี้นะจึงรู้ครับว่าอเมริกาเนี่ยเอามือซุกหีบแล้วก็ไปบอก IMF สั่ง IMF เลยบอกคุณไปจัดการเลยครับก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยจะช่วยประเทศใดที่ให้ประโยชน์กับสหรัฐอเมริกาปี1994นะครับเม็กซิโกเจอวิกฤตทางด้านการเงินคล้ายๆกับต้มยำกุ้งเรานะฮะที่เราเจอ1997ใช่ไหมครับแต่โรเบิร์ตรูบินกับคลินตันเนี่ยช่วยโอ้โหใช้เงินถึง 30,000 กว่าล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาอันนี้บอกเลยระบุชัดเจนเม็กซิโกมาก่อนเม็กซิโกมาก่อนเอาเงินขนเงินไปให้เม็กซิโกมาโหรานเพราะเป็นเพื่อนบ้านเพราะเป็นเพื่อนบ้านแล้วก็ในขณะเดียวกันแบงก์ของสหรัฐอเมริกาปล่อยกู้เยอะถ้าไม่ช่วยเขากลัวว่าแบงก์ของสหรัฐอเมริกาจะเจ๊งไปด้วยนะฮะแต่คุณธนงถ้าเรามองย้อนกลับไปช่วงนั้นน่ะเป็นรัฐบาลของพลเอกชวลิตยงใจยุทธใช่ไหมครับช่วงนั้นรัฐบาลไทยคิดว่าที่อเมริกาไม่ช่วยเราเนี่ยเพราะอะไรถึงไม่ช่วยครับเพราะผมคิดว่าก็คือไทยเราเนี่ยไม่ได้ประโยชน์อะไรกับสหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่าแบงก์ที่ปล่อยกู้ประเทศไทยมากที่สุดช่วงนั้นคือแบงก์ญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นถึงเป็นเจ้ากี้ตัวเจ้ากี้เจ้าการนะครับในการที่ช่วยเรานะครับเพราะในทางตรงข้ามถ้าหากว่าประเทศไทยเป็นอะไรไปเนี่ยสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆก็ได้ประโยชน์ใช่ไหมครับเพราะว่าเข้ามาซื้อของถูกเก็บของถูกคงจำได้นะฮะช่วงนั้นช่วงต้มยำกุ้งนะฮะมันคล้ายๆว่าเป็นโรคติดต่อจากประเทศไทยใช่ไหมครับเป็นฟลูไปเลยนะครับไปอินโดนีเซียแล้วก็ไปที่เกาหลีใช่ไหมครับแล้วก็ฮ่องกงก็ลำบากมากนะครับทางการฮ่องกงต้องเข้าไปอุ้มนะครับพิมพ์เงินเข้าไปอุ้มเลยนะครับส่วนทางด้านสิงคโปร์ผมก็คิดว่าก็คงมีความพยายามเบื้องหลังนะครับในการช่วยแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยทั้งๆที่เป็นหนึ่งในมิตรของสหรัฐอเมริกาตั้ง 50-60 ปีแต่สหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ให้ช่วยแม้แต่เหรียญเดียวนะครับไม่ได้ประธานาธิบดีคลินตันนะครับประธานาธิบดีคลินตันก็เขียนหนังสือนะครับ My Life ออกมานะครับก่อนหน้านี้ก่อนหน้าเล่มของไกเนอร์ก็บอกว่าเสียใจมองย้อนกลับไปแล้วสำนึกผิดสำนึกผิดคล้ายๆอย่างนั้นไม่ทราบว่า regret แปลว่าเสียใจที่อเมริกาช่วงนั้นเนี่ยคิดผิดไปและไม่ได้ยื่นมือมาช่วยเหลือเลยจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกว่าได้กระทำความผิดพลาดต่อเพื่อนมิตรเก่าคนนี้แต่ว่าคลินตันก็แก้ตัวนะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยากที่จะช่วยประเทศไทยแต่ว่าถามในที่ประชุมแล้วซึ่งมีตัวแทนของ NSA มีตัวแทนของกระทรวงการคลังมีตัวแทนของเฟดอยู่คนที่ไม่อยากให้ช่วยประเทศไทยเลยก็คือโรเบิร์ตรูบินซึ่งเป็นนายของทิโมธีไกเนอร์คนนี้นะครับซึ่งโรเบิร์ตรูบินบอกว่าไม่ให้ประเทศไทยช่วยตอนนี้มีตอนนั้นน่ะมีต้องเรียกผู้ร้ายครับ3คนครับคลินตันเป็นประธานาธิบดีครับรูบินเป็นรัฐมนตรีครับคลังแลรี่ซัมเมอร์ซึ่งเป็นหัวหน้าของทิโมธีไกเนอร์เป็นรองครับโอ้แลรี่ซัมเมอร์นี่โหดร้ายมากแล้วไม่มีเพื่อนได้ยังไงประเทศไทยไม่มีเพื่อนในหมู่ผู้นำอเมริกันในช่วงนั้นก็เป็นเรื่องที่แปลกมากนะครับ
อีกคนฮะก็คืออัลลันกรีนสแปนคล้ายกันอันนี้ก็ระบุชัดเจนระบุชัดเจนกรีนสแปนบอกไงรู้ไหมบอกเอ็งส่ง IMF ไปจัดการไทยถูกต้องแล้วก็ให้เปิดเผยแก้ผ้าออกมาเลยครับให้มันรู้กันไปเลยว่ามีเงินคงคลังเหลือเท่าไหร่ครับแล้วทีมที่การเนี่ยเขียนในนี้บอกว่าเช็คแล้วเกือบจะไม่มีแล้วอ่ะเงินคงคลังของไทยไม่มีแล้วซึ่งถ้าคุณธนงครับถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยสมมตินะครับถ้าอเมริกายื่นมือมาช่วยไทยบ้างนะไม่มากก็น้อยเนี่ยเราก็คงไม่ต้องไปอยู่ภายใต้การกำกับของ IMF มากขนาดนั้นใช่ไหมก็ถูกต้องครับว่าแค่เม็กซิโกนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ต้องการความช่วยเหลือก็ประมาณ10,000 ล้านเหรียญก็โอเคไปหมดเลยแล้วก็ที่สำคัญสหรัฐอเมริกาก็จะแสดงความเป็นผู้นำในภูมิภาคนี้ใช่ไหมครับว่าประเทศไทยถ้าเกิดช่วยประเทศไทยไปแล้วเนี่ยประเทศอื่นๆก็จะไม่เจอโรคติดต่อต้มยำกุ้งก็จะไม่เจอทะลักแต่ว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ช่วยนะครับต้อนประเทศไทยทุกประเทศเข้าไปสู่กรอบของ IMF ซึ่งเข้มข้นมากนะครับแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยยิ่งจะสุดหนักลงไปนี่ครับทั้งฐานะการเงินกับฐานะการคลังครับคินตันเสียใจไกเนอร์เสียใจไหมไกเนอร์ก็บอกว่ารู้สึกไม่ค่อยดีอึดอัดหน้า55นี่เลยนะครับนี่คือประโยคที่คุณธนงอ่านแล้วก็จะรู้เลยว่าโอ้โหมันเป็นอย่างนี้เองก็บอกว่า at the meeting and financial of officials in Tokyo August คือเดือนสิงหาปีนั้นนะก็ไปประชุมกันใช่ไหมที่โตเกียวก็บอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยเสนอให้กู้ 4,000 ล้านเหรียญให้กับประเทศไทยประเทศเดียวครับแล้วไกด์เนี่ยบอกในนี้ว่า I had to explain that the US could not make a direct commitment ต้องอธิบายว่าสหรัฐไม่สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือได้ถึงแม้ว่าตรงนี้ประโยคนี้ตรงนี้ Even though our economy was in stronger financial shape than Japan คือพูดง่ายว่ามีเงินแต่ว่าไม่ต้องการให้ความช่วยเหลือตีความนะครับคือไกด์เนี่ยเป็นตัวแทนของสหรัฐอเมริกาไปประชุมที่โตเกียวใช่ไหมครับเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเจ้าพี่เจ้าการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมหลายๆประเทศในภูมิภาคเพื่อที่จะออกเงินช่วยเหลือประเทศไทยนะครับและไกด์เนี่ยก่อนหน้าที่จะไปโตเกียวก็มากรุงเทพก่อนมากับนายลารีซัมเมอร์สใช่ไหมครับแล้วก็มีการประชุมงานเลี้ยงอยู่ที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาเจอใครตอนนั้นเจอใครดร.ประสานไตรรัตน์บรกุลไปด้วยนะครับแล้วก็บังเอิญตอนนั้นดร.ประสานยังไม่ได้เป็นผู้ว่าตอนนั้นเป็นรองนะครับเลขาธิการกรต.ใช่ไหมครับตอนไกด์เนอร์เดินออกมาเนี่ยดร.ประสานมีโอกาสได้คุยช่วงนั้นปัญหาประเด็นปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยล้มละลายแล้วไม่คือธนาคารในประเทศไทยไม่มีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเหลืออยู่เลยเหลืออยู่แค่800ล้านเหรียญเองในขณะที่หนี้ต่างประเทศของเรา50,000 ล้านเหรียญ นะครับระยะสั้นระยะยาวนี่ก็ประมาณ 80,000 ล้านเหรียญหรือประมาณแสนกว่าล้านเหรียญ นะฮะเพราะฉะนั้นเองก็ถกกันว่าแพ็คเกจหรือว่าเงินที่จะให้กับประเทศไทยกู้เนี่ยปริมาณขนาดไหนที่ประเทศไกเนอร์บอกกับดร.ประสานว่าจำนวนเงินเนี่ยไม่สำคัญหรอกจะให้เท่าไหร่จะเยอะจะน้อยนะครับสำคัญอยู่ที่ว่าที่ใจจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้มากน้อยขนาดไหนก็คือมาตรการในการสร้างความเชื่อมั่นเพื่อจะดึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนลงมาก็คือ the amount of moneyเขาบอกว่าไม่สำคัญสำคัญถึงว่าจะดึงความเชื่อมั่นได้อย่างไรเด็กคุณเดินใจถามว่าแล้วไกด์เนอร์เขาบอกว่าเขารู้สึกยังไงอ่ะนี่ครับเขาบอก it was a deeply uncomfortable situation for me คือถ้าแปลเป็นไทยก็ไม่ได้เสียใจนะเหมือนก็รู้สึกกระหลักกระเหลี่ยงใจอึดอัดหน่อยที่แต่ที่มันน่าแปลกคือว่าในเวทีที่สำคัญขนาดนี้แล้วก็ประเทศไทยเป็นพันธมิตรของอเมริกาที่มีความสำคัญมากประเทศหนึ่งในภูมิภาคมากขนาดนี้เนี่ยไม่มีใครปกป้องประเทศไทยเลยนะไม่ให้ไม่ได้นะไม่ช่วยประเทศไทยไม่ได้นะเพราะว่าก็เป็นมิตรของเราเนี่ยซึ่งมันน่าแปลกมากคือในทำเนียบขาวก็ไม่มีในกระทรวงต่างประเทศก็ไม่มีในกระทรวงการคลังสหรัฐก็ไม่มีอีกประโยคนึงบอกว่า the Thais felt betrayed นี่เขารู้นะมันก็จะเขาไม่รู้นะไม่ใช่ว่ากันไม่รู้เขาบอกเลยเขียนว่าคนไทยรู้สึกว่าถูกหักหลังหรือถูกทรยศหรือใช่ใช่คือเป็นเพื่อนน่ะเพื่อนเดือดร้อนขนาดนี้ยังไม่ช่วยกันเนี่ยมันไม่ถือว่านี่เป็นการทรยศกันแล้วนะเขาบอกว่า the Thais felt betrayed that none of it คือ none of the money นั่นเงินไม่มา directly from us from อเมริกาเลย other Asian countries were offended too เพื่อนเพื่อนของไทยในแถบนี้ก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันนะรู้สึกผิดหวังฮะรู้สึกช่วงนั้นจำได้ไหมว่านายกรัฐมนตรีมาเลเซียครับมาเดย์มูฮัมมัดโผล่ออกมาอัดใช่ฉันไม่ยอม IMF ไม่ยอม IMF ฉันนโยบายควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนเลยนะก็ไม่กลัวเลยชนเลยประกาศเลยบอกว่าเงินริงจิตที่เก็บไอออฟชอร์ที่อยู่สิงคโปร์ต้องขนกลับมาดีแคลร์กลับมาแจ้งที่กัวลาลัมเปอร์ภายใน3เดือนไม่ฉะนั้นจะบอกว่าแต่ตัดเป็นศูนย์เพื่อจะกันไม่ให้พวกhedge fund นะครับใช้ริงกิตเนี่ยมาโจมตีค่าเงินนะครับซึ่งก็เป็นมาตรการที่ตอนนั้นเนี่ยญี่ปุ่นมาถือว่าญี่ปุ่นช่วยใช่ไหมครับให้มากู้ 4,000 ล้านเหรียญแล้วจีนล่ะจีน
ช่วงนั้นบิ๊กจิ๋วบิ๊กจิ๋วเนี่ยก่อนหน้าที่จะขอร้องความช่วยเหลือจาก IMF รู้ว่าสหรัฐอเมริกาไม่ให้ช่วยเนี่ยครับก็ส่งทีมนะครับมีตัวแทนของกระทรวงการคลังครับจำได้ว่าน่าจะเป็นคุณนิพัฒน์พุกนสุดแล้วก็ทางฝ่ายธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีดร.สิริการเจริญดีนะครับกับกลุ่มทหารกลุ่มหนึ่งเนี่ยไปเมืองจีนเพื่อเจรจาขอกู้นะครับแล้วก็ตัวแทนทางด้านฝ่ายจีนคือจูหลงจีนะครับนายกรัฐมนตรีแต่อาจจะไม่ได้เจอนะครับแต่ว่าเจอระดับรองแต่ว่าจูหลงจีดูเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยทางไทยต้องการที่จะกู้ประมาณ 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกานะครับแต่ทางจีนบอกว่าต้องการกู้ขนาดนี้แสดงว่าในกระเป๋าเนี่ยเหลืออยู่ขนาดไหนทางฝ่ายไทยนะครับดร.สิริการเจริญดีโลนี่พักก็ไม่กล้าที่จะพูดเพราะว่านี่เป็นความลับคือรีเสิร์ฟของประเทศนี่ถือว่าเป็นความลับอันยิ่งยอดเลยเปิดเผยไม่ได้เหมือนกับถ้าเปิดเผยออกมาเนี่ยมันยิ่งทำให้ทั้งโลกตกใจหมดความเชื่อมั่นคุณเจ๊งไปแล้วในกระเป๋าคุณเนี่ยไม่มีแล้วครับเพราะว่าช่วงก่อนสิ้นปี1997ใช่ไหมครับ1996เนี่ยปลายปีเนี่ยเงินทุนสำรองของประเทศเรามีอยู่ประมาณ 39,000 ล้านเหรียญแต่การปกป้องค่าเงินบาทแล้วก็ความไม่เชื่อมั่นมีเงินทุนไหลออกเพราะว่ามีไฟแนนซ์เจ๊งแบงค์เจ๊งเนี่ยเงินโอ้โหไหลออกไปเลยโจรกระทั่งปกป้องจนกระทั่งเหลืออยู่ประมาณเนี่ยไม่ถึงพันล้านเหรียญแต่ผมอยากรู้จริงๆว่าคนไทยคนเนี้ยที่ไกด์เนี่ยพูดถึงว่าโทรมาหาเพื่อถามว่าเฮ้ยประเทศยูเกิดอะไรขึ้นวะเขาบอกคนไทยคนที่ว่าเนี่ยไม่รู้นักการเมืองหรือว่าเป็นข้าราชการนะบอกว่าไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะจากนั้นพอโทรมาถามเจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงการคลังถามว่าเกิดอะไรขึ้นบ้านยูอ่ะเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ไทยคนนี้บอกไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็ไม่บอกอะไรเลยฉะนั้นเขาก็พูดคล้ายๆกับว่าช่วงนั้นที่ไทยเราเนี่ยแย่มั่วด้วยมั่วอเมริกาก็ไม่ช่วยฉะนั้นวันนี้เหตุการณ์สถานการณ์วันนี้มันก็คล้ายๆกับว่าจะกลับมาซ้ำซ้อนอีกครั้งหนึ่งครับเอาละครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น17ปีที่แล้วแต่ก็น่าจะเป็นบทเรียนให้เราได้เรียนรู้จนถึงทุกวันนี้นะครับเพื่อจะตอบคำถามว่าเราควรจะเลือกคบเพื่อนแบบไหนนะครับเอาละครับทั้งหมดนี้ก็คือข่าวฉุกเฉินณปรุณเช้าวันนี้